ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนมีเพื่อนอ่านคอมเมนต์จ้ะโอเคฝั่งที่ถนัดก็ได้ค่ะไหนคะสวัสดีค่ะคุณโสธยาค่ะคุณโสธยารบกวนชวนเพื่อนๆมาดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย่เย่ฮัลโหลคุณน้ำน้ำมิงไฮวันนี้เซตติ้งของเราสวยงามมากเลยนะคะเตรียมพร้อมสุดๆ สำหรับวันวาเลนไทน์ที่จะถึงเร็วๆนี้อีกแค่7วันก็จะวันวาเลนไทน์แล้วนะคะวันนี้รถติดมากเลยยังไงก็ชวนเพื่อนมาดูไลฟ์ย่ากันหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะ Hello everybody in the Philippines thank you for joining Hi อุ๊ยเรามีร้อยกว่าคนแล้วโอเคงั้นเราจะเริ่มคุยกันแล้วนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็เราจะมาพูดถึงการดูแลผิวนะคะเราเหลืออีก7วันก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทน์นี้นะคะย่าก็อยากจะมาแชร์ความลับเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เราแบบว่ารู้สึกมั่นใจผิวเราจะเตรียมพร้อมแล้วเราจะสวยสะพรั่งที่สุดสำหรับวันวาเลนไทน์นะคะจริงๆแล้วนี่คือเคล็ดลับที่เราใช้ได้ทุกวันเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวันวาเลนไทน์นะคะเพราะว่าผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยหนุ่มต้องไม่หยุดหล่อผิวต้องสวยและดีตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะชุดก็หวานคนก็หวานฉากก็หวานหวานไปหมดเลยขอบคุณค่ะก็ก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันนะคะย่าอยากจะถามทุกๆคนว่าวันวาเลนไทน์นี้มีแพลนอะไรกันบ้างไหมคะโอ้อยากจะบอกทุกคนด้วยค่ะว่าปีนี้สำหรับวันวาเลนไทน์นะคะย่าจะมองคำว่า love ในnew light ค่ะคือไม่ว่าเราจะโสดเราจะมีแฟนเราจะแต่งงานแล้วหรือว่าเรากำลังคบใครอยู่แต่ว่ามัน complicated นะคะ it doesn't matter ขอให้ don't stop loving continue loving รักคนรอบข้างรักตัวเราเองนะคะไหนอะไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าจะทำอะไรกันบ้างวัน Valentineไม่เห็นมีใครถามย่าเลยว่าย่าจะทำอะไรวันวาเลนไทน์ Hello Judy Hello What you guys doing for Valentine's Day Hi Precious Okay ก็ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องเคล็ดลับนะคะอยากจะบอกทุกคนด้วยว่าการไลฟ์ครั้งนี้นะคะเราจะแจกของเยอะกว่าทุกๆครั้งค่ะเพราะฉะนั้นฟังกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวย่าจะค่อยๆให้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเราจะได้แจกรางวัลให้คุณครับวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ it's very pink เพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงสูตรของโชโกบุตสึโมโนกาตะริที่เป็นสีชมพูกันทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งกลิ่นทุกกลิ่นคุณสมบัติทุกคุณสมบัติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะอยากให้ทุกๆคนได้ลองใช้กันนะคะก็ก่อนที่จะถึงวัน Valentine's Day อย่างแรกเลยนะคะเราเตรียมหลายอย่างได้เราเตรียมของขวัญนู่นนี่นั่นอีกอย่างที่เราอย่าลืมเตรียมก็คือผิวพรรณของเราค่ะต้อง smooth ต้องแบบ fresh ต้อง happy มีคนถามแล้วว่าวัน Valentine's จะทำอะไรวัน Valentine's จะใช้โชโกบุตสึอาบน้ำค่ะเหมือนทุกๆวันที่ใช้อยู่แล้วไม่ได้โกหกนะมาดมตัวได้เลยเดี๋ยวกลับบ้านไปหาคุณแม่ที่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมเอาโชโกบุตสึไปให้ด้วยนะคะ Hello Australia โอเคงั้นย่าขออนุญาตเข้าเรื่องproduct ที่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะก็สำหรับ Valentine's นี้นะคะอย่างที่ย่าบอกไปเมื่อกี้นี้เราจะเน้นแบบว่าสูตรสีชมพูนะคะซึ่งทุกตัวหอมติดยาวนานแล้วก็ทำให้ผิวเรารู้สึกดีมากๆจริงๆนะคะซึ่งย่าขอเริ่มด้วย Japanese Camellia นะคะซึ่งอันนี้
คืออันที่ย่าเพิ่งถ่ายโฆษณาใหม่ล่าสุดนะคะในโฆษณาเรื่องนี้ย่าเป็น botanist ค่ะคือนักพฤกษศาสตร์นะคะซึ่งในเรื่องนี้ย่ากำลังหาว่า the perfect flower คืออะไรคะซึ่งตัวซึบากินะคะคือดอกไม้อันนี้ Japanese Camellia นะคะเขามีหลายซิมโบลิกมากๆสำหรับคนญี่ปุ่นคืออย่างแรกเลยนะคะมันคือดอกไม้ที่ perfect ที่สุดค่ะมันพูดถึงความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็อีกอย่างเขาพูดถึงความรักที่ยั่งยืนซึ่งสำหรับย่ารู้สึกว่า Japanese Camellia จะเป็นสูตรที่โรแมนติกที่สุดนะคะหนุ่มๆที่ดูอยู่คิดอะไรไม่ออกซื้ออันนี้ไปให้ได้นะเพราะว่าความหมายมันดีมากเลย you know อยากให้ความรักเรายั่งยืนอันนี้เลยหอมมากๆค่ะที่ย่าชอบอันนี้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วอยากแบบว่า kick start วันให้รู้สึกแบบoh, I smell good, I feel good ใช่ไหมคะก็คือกลิ่นของ Japanese Camellia อันนี้หอมมากๆจริงๆค่ะติดแบบว่าทั้งห้องน้ำแบบว่าหอมไปหมดเลยแล้วที่สำคัญคือมันทำให้ผิวเรารู้สึกดีหอมยาวทั้งวันเลยนะคะที่อยู่ในมือของย่านะคะคือ200มิลลิลิตรนะคะซึ่งสามารถซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ 7-Eleven ด้วยนะคะแต่จริงๆเขามี500มิลลิลิตรด้วยค่ะจะเป็นขวดจะเป็นขวดปั๊มถ้ามีใครมีคำถามเกี่ยวกับช็อกโกบุตสูตรไหนก็ come at me throw my questions มาได้เลยค่ะOh, so many people from Philippines today. Hello, mahal kita. อันต่อไปนะคะก็คือ Shokubutsu Hokkaido Milk Series นะคะใช่ซึ่งตัวนี้นะคะย่าก็ชอบมากๆเอาจริงๆอันเนี้ยแอบเหมาะสำหรับแบบผิวย่านะคะเพราะว่าจริงๆเหมือนเราทำงานทุกวันเราไปเจอมลพิษเราเจอแบบแสงแดดผิวจะแห้งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราทำงานเสร็จเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับสาวๆหนุ่มๆที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนุ่มแล้วก็เหมือนแบบมีความรู้สึกว่าเราอาบน้ำนมค่ะซึ่งใครที่อยากจะแบบมีความอยากให้ใครมาสัมผัสเราแล้วแบบโห oh, so soft ให้ใช้อันนี้นะคะเพราะว่านุ่มแน่นอนนะคะUltra Rich Moisture นะคะจากน้ำนมฮอกไกโดนะคะจากญี่ปุ่นเลยอันนี้จะเป็นสูตรซากุระนะคะจะหอมมากๆรู้สึกดีมากๆว้ายตายแล้วเลือกไม่ถูกแล้วว่าเราจะใช้อันไหนอาบน้ำวัน Valentine's โอเค so you guys อันนี้หอมมากๆค่ะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าShokubutsu Monogatari Chinese Milk Veg นะคะซึ่งกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ย่าแอบลำเอียงนิดนึงนะคะอันนี้สำหรับย่าคือหอมที่สุดค่ะชอบมากๆ เขาจะมีคุณสมบัติที่กลิ่นหอมและติดทนนานนะคะสดชื่น Let me smell it สดชื่นมากๆค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเอ้อน้องนี้นะคะมี100มิลลิลิตรด้วยนะคะแล้วก็มี200มิลลิลิตรซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะสำหรับขวดนี้แล้วก็ขวด100มิลแล้วก็มีขวด500ด้วยค่ะ I love you too hello มาคุยกันก่อนที่เราจะเข้าสูตรสุดท้ายที่เป็นสีชมพูอ๋อGood that you love Shokubutsu ขอบคุณค่ะโอเคสูตรสุดท้ายนะคะที่เป็นสูตรสีชมพูก็คือ Shokubutsu Monogatari อันนี้คือ Whip Foam อาบน้ำนะคะจะเป็นกลิ่นซากุระซึ่งอันนี้ก็ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันกดออกมาแล้วมันจะเป็น Whip Foam ซึ่งมันจะรู้สึกดีมากๆอาบน้ำแล้วสนุกใครที่อยากจะแบบว่า Hype it uprรู้สึกแบบเย่พร้อมที่จะออกไปเดทอาจจะไม่ต้องออกไปเดทกับใครเป็นพิเศษแต่ว่ารู้สึกว่าฉันจะออกไปเต้นนะวันนี้ฉันจะไปเจอคนเยอะๆฉันจะไปหาผู้ก็อันนี้เลยค่ะอาบน้ำเราจะรู้สึกแบบอัพบีทขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่ามันคืออีก texture นึงในการอาบน้ำอะค่ะเขาจะเป็นโฟมอุ๊ยเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ซิ
ทำไมพี่ยาสวยจังใช้วิปโฟมอ๋อชอบวิปโฟมใช่ไหมคะใช้ทุกสูตรเลยค่ะหอมมาก I really love Shokubutsu too It smells good ใช้วิปโฟมอุ้ยเหมือนจะมีคนชอบวิปโฟมกันเยอะเหมือนกันนะคะอาบแล้วสนุกเลยสิก็อย่างที่ย่าบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะเรามี4สูตรทั้งหมดเลยที่เป็นสีชมพูนะคะวิปโฟมอาบน้ำกลิ่นซากุระนะคะชโกบุตสึโมโนกาตาริมิลค์เวชนะคะแล้วก็มีฮอกไกโดมิลค์และนางเอก Japanese Camellia ค่ะ The Perfect Flower รักที่ยั่งยืนจะบอกทุกคนนะคะว่าโชโกบุตสึสูตรทั้งหมดของเขาอะค่ะจะเป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆจริงๆเราจะรู้สึกหอมสดชื่นทั้งวันซึ่งอากาศบ้านเราก็ต้องการสิ่งนี้แหละเนาะถ้าเราออกไปข้างนอกเรากลิ่นไม่ดีมันก็จะไม่ดี so ทุกเช้าต้องเริ่มด้วยโชโกบุตสึก่อนนอนก็ต้องให้รางวัลตัวเองด้วยการอาบน้ำด้วยกลิ่นดีๆนะคะก็โชโกบุตสึเช่นกันนะคะอีกอย่างนะคะสำหรับทุกคนที่แบบอยากใช้สิ่งที่เป็นแบบออร์แกนิกแบบธรรมชาติเยอะๆโชโกบุตสึ is a good way to go นะคะเพราะว่า 99% ของส่วนผสมของเขานะคะจะเป็นจากธรรมชาติสุดยอดเลยดีมากๆแล้วสำหรับสาวรักโลกนะคะเรามี500มิลลิลิตรใช่ไหมคะ500มิลลิลิตรคือสิ่งที่เราสามารถรีฟิลได้ที่บ้านค่ะหมายความว่าถ้าเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วเราซื้อขวด500มิลลิลิตรมาที่บ้านแล้วครั้งหน้าที่เราไปซื้อมาอีกรอบก็ซื้อถุงรีฟิลค่ะซึ่งตอนนี้ it's 1แถม1สำหรับรีฟิลนะคะเพราะฉะนั้นที่บ้านย่าใช้แบบนั้นค่ะก็เรามารักโลกด้วยกันนะคะฟรี1แถม1ด้วยมีคำถามอะไรไหมคะมีใครอยากถามย่าอะไรไหมคะอยากรู้ว่าลายกินอะไรจะออกปีนี้แน่นอนค่ะเรามาแวะคุยกันดีกว่าอยากให้ทุกคนกลับไปคิดว่ามีสีชมพูสูตรสีชมพูของโชโกบุตสึอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามกันด้วย so cute มีแฟนยังใช่แล้วไม่แพ้เลยครับดีเลยขายของเก่งมากอยากให้ใช้อ่ะใช้รีฟิลประหยัดมากดีครับไม่เห็นมีใครเล่าให้ฟังเลยว่าวาเลนไทน์นี้จะไปไหน What is everybody doing for Valentine's Day สำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยนะทำไมต้องสวยขนาดนี้หรอขอบคุณ Thank you mommy daddy Hello Vietnam Oh yes next time you come to Thailand buy all the different varieties Valentine ไปเดทไหนหรอบอกเราก่อนสิมีคนถามเยอะว่าจะขายที่ฟิลิปปินส์ไหมคะHey everybody in Philippines, where are you guys going for Valentine's Day? Pia, to learn. เธออย่ามาถามเรื่องเรียนตอนนี้สิ สำหรับย่าเหรอคะวัน Valentine นี้จะใช้กลิ่นไหนเหรอยากกว่าที่คิดอันไหนดีล่ะย่าจะเลือกอันนี้ค่ะอุ้ยแต่ว่าถ้าบอกเลยไม่เป็นไรหรอกบอกแล้วกันอันนี้ค่ะ Japanese Camellia เพราะว่าอยากสร้างความลึกซึ้งในการอาบน้ำค่ะนี่คือรักที่ยั่งยืนนะทุกคนใช้อันนี้ค่ะใช้อันนี้ทุกวัน สาธุโอเคOh, hello Switzerland ด้วยค่ะ Thank you for joining
working on Valentine's Day เข้าใจเลยค่ะแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยรักคนรอบข้างเราไปด้วยค่ะถ้าย่า recommend เลยเหรอคะ recommend ทุกอันนะมันแล้วแต่คนชอบอะเนาะแล้วแต่คนชอบพี่เนี่ยเห็นไหมยังไม่มีใครบอกเลยว่าทำอะไรกันบ้างวันวาเลนไทน์ย่าจะได้ช่วยเลือกไงว่าจะใช้กลิ่นไหนอ่ะคนตอบคนต่อไปค่ะบอกย่าหน่อยได้ไหมคะว่าวันวาเลนไทน์นี้จะไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวย่าจะขอเลือก1สูตรให้คุณใช้ก่อนออกจากบ้าน please สำหรับย่าใช้กลิ่นไหนบ่อยสุดหรอคะเอาจริงๆนะคะไม่อยากลำเอียงแต่ว่าอันนี้ใช้บ่อยสุดแต่ว่าวาเลนไทน์นี้อันนี้นะคะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะว่ารีฟิลตอนนี้คือ1แถม1นะคะต้องมีทุกกลิ่นเนาะพี่ย่าใช่ค่ะคุณตุ๊กตาย่าก็ว่าอย่างนั้นแหละวันวาเลนไทน์พี่ทำงานอยากแต่ว่าก็อยากมีกลิ่นหวานทุกวันใช่ไหมคะก็นี่แหละค่ะพี่ควรจะซื้อทั้ง4กลิ่นเนี้ยค่ะแล้วพี่ก็ใช้วนไปนะคะแล้วก็แบบเอาอย่างนี้เลยเข้าออฟฟิศแล้วก็ถามเลยว่าเธอวันนี้ฉันกลิ่นอันไหนกุหลาบฮอกไกโดมิลค์มิลค์เวจหรือว่าซากุระeverybody's work ทุกคนทำงาน one valentines แต่ว่าเราก็ยังหอมได้ค่ะถ้าใครโสดอยู่แล้วกลิ่นดีอาจจะมีคนเข้ามาหาก็ได้อย่าเชื่อเอาไปโรงเรียนก็กลิ่นดีได้นะจ๊ะ one valentines จะส่องพี่ย่าเหรออุ้ยมีคนสอบด้วยถ้ามีคนสอบเหรอคะเอ๊ะอันไหนนะอันนี้สิ Japanese Camellia ค่ะเพราะว่ากลิ่นจะหอมแบบหอมทั้งห้องน้ำแล้วเราจะรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึก refresh จริงๆค่ะพี่เตือนหนูด้วยนะถ้าหนูพูดยาวเกินไปแล้วหนูต้องเข้าเกมอ่ะโอเคไม่มีแต่คนบอกหลักเต็มเลยวันวาเลนไทน์นี้จะต้องดีแน่เลยเครียดกับการทำงานอยากหาความสดชื่นกลิ่นไหนดีคะพี่ย่าอุ้ยแต่ว่ามันหอมทุกอันเลยนะคะตึงแน่อันนี้ค่ะเอ๊ะอันนี้ค่ะโนอันนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนได้อาบน้ำแบบอาบน้ำนมอะค่ะมันจะรู้สึก like จะได้ไม่เครียดค่ะใครที่ไม่ได้ออกเดทวันวาเลนไทน์นี้นะคะ it's not a big deal เลยค่ะมันไม่สำคัญค่ะเพราะว่าเราออกเดทวันอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะคะเรายังเหลืออีก10กว่าเดือนในปีนี้ค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสค่ะเดี๋ยวเราจะมอบความรักให้ผ่านจอนี้ค่ะเนี่ยมีคนถามอีกแล้วว่ามีขายที่ฟิลิปปินส์ไหมวันวาเลนไทน์เอาจริงๆเลยไหมคะกะว่าจะบอกตอนจบแต่ว่าพูดตอนนี้เลยก็ได้วันวาเลนไทน์ย่าทำงานค่ะแต่ว่าไม่สำคัญเพราะว่าทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์ได้นะคะโอเคโอเคแล้วก็900กว่าคนงั้นย่าขออนุญาตเข้าเกมเลยไหมคะ Yeah everybody ready อุ๊ยมีคนถามว่าเกมผ่อนคลายสดชื่นเกมไหนดีคะย่าว่าน่าจะอันนี้นะสำหรับย่าน่าจะอันนี้ค่ะ milk veg ค่ะสูตร
ฮอตฮิตของโชโกบุตสึค่ะรักครอบครัวทุกๆวันอยู่แล้วค่ะสุดยอดค่ะอย่าลืมซื้อโชโกบุตสึไปฝากครอบครัวด้วยนะคะมีบางอันที่อาจจะอ่านข้ามไปนะคะฮาฟซาสู้ๆนะทั้งห้องน้ำถ้าอยากให้กลิ่นหอมทั้งวันติดทนนานแล้วก็หอมทั้งห้องน้ำต้องอันนี้สิคะ Japanese Camellia ค่ะ Hello Who wrote hello? Hello Love you too Kisses and kisses โอเคโอ้เรามี 1K watchers แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไหนๆก็คนเยอะแล้วนะคะย่าขอเข้าเกมเลยแล้วกันนะคะ Hey Jungle come back No okay yay you're back ก็ในครั้งนี้นะคะอย่างที่ย่าบอกนะคะคือเราอะแจกเยอะที่สุดในทุกๆครั้งที่เราไลฟ์มานะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะใน1เซตที่เป็นรางวัลนะคะเราจะมีทั้งหมด5อย่างในของรางวัลนะคะอย่างแรกนะคะก็คือตัวหนังนะคะสำหรับ2ท่านนะคะอีกอย่างก็คือ Japanese Camellia นะคะขวดนี้เลยนะคะ200มิลลิลิตรแล้วก็ Brightening Sakura นะคะซึ่งคืออันนี้นะคะที่เป็น Hokkaido Milk Series แล้วก็กระเป๋า T-Bear นะคะแล้วก็นี่โปสการ์ดจากพี่ยานะคะซึ่งเราจะแจกทั้งหมด10รางวัลค่ะมี5อย่างอ๋อแล้วก็มีข้ออีกหนึ่งข้อที่จะรบกวนอย่างงามๆนะคะอยากให้ทุกคนอย่าลืมแชร์แล้วก็โพสต์นี้นะคะเป็น public post นะคะจะได้เตือนตัวเองว่าในอีก7วันมันจะเป็นวัน Valentine แล้วเราจะต้องอาบน้ำกันยังไงดีนะคะโอเคคำถามง่ายมากเลยค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะก็คือสำหรับวัน Valentine นี้ทุกท่านอยากจะใช้สูตรไหนนะคะในสูตรพิงค์ของเรานะคะทั้ง4อันจะมีวิปโฟมอาบน้ำ Chinese Milk Veg Hokkaido Milk นะคะ Brightening Sakura หรือ Japanese Camellia ค่ะอยากให้ทุกคนเขียนมานะคะว่าจะใช้สูตรไหนเพราะอะไรให้คำบรรยายนิดนึงนะคะแล้วก็เคล็ดลับสำหรับ One Valentine's Day รวมอีกทีนะคะเผื่อมีใครงงหนูยังงงเลยโอเคคำตอบที่ทุกคนรบกวนตอบมานะคะก็คือวัน Valentine's นี้จะใช้สูตรไหนในสูตรสีชมพูของเราที่ย่าพูดไป4สูตรเพราะอะไรแล้วก็วัน Valentine's นี้มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงคะเคล็ดลับของย่านะคะก็คือมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆรักคนรอบข้างให้มากๆแล้วความรักมันก็จะเกิดขึ้นเองค่ะอีกอย่างที่สำคัญคือเราต้องมั่นใจในตัวเราสิ่งที่สร้างความมั่นใจได้ก็คือผิวที่สวยผิวที่หอมกลิ่นตัวเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็ความสะอาดของตัวเราด้วยนะคะมีใครงงไหมถ้ามีใครงงหนูอยากจะพูดอีกรอบแล้วก็ไม่ต้องโกรธหนูนะหนูไม่ได้เป็นคนเลือกผู้ชนะคนในห้องนี้เป็นคนเลือกผู้ชนะค่ะ10คนเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ไว้ในโน้ตนะคะว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะ10ท่านค่ะ Yeah Hello Chelsea and Hello Kim เอามาทานกินหอมจนถึงคนข้างๆไปเลยใช่จ้าเวฟโฟมค่ะเพราะจะได้มีความสุขสนุกกับคนที่เรารักและทุกคนจะได้สดชื่นหอมกลิ่นของสบู่ช่วยกันถูค่ะนี่ค่ะจะอ๋อพี่เขาน่าจะเขียนว่ากลิ่นแหละแต่เขาเขียนว่าหิมอ๋อ it's okay ไม่เป็นไรค่ะยากสะกดผิดตลอดเลยละMiss Camellia ค่ะอย่าลืมให้เหตุผลกันด้วยนะคะว่าทำไมถึงจะใช้ใน4สูตรนี้จะใช้อันไหนเพราะอะไรนะคะ
จะให้บอกอีกทีว่ามีอะไรบ้างมีหนังนะคะตัวหนัง2ที่นั่ง Japanese Camellia Brightening Sakura กระเป๋าผ้านะคะแล้วก็ Postcard จากกิยาส่งไปให้ Hey, don't go home yet. Please watch a little longer. Can understand everything. Okay. รู้สึกว่าแบบในคอมเมนต์เรามีคนเขียนภาษาอังกฤษกันเยอะมากมีใครมีคำถามไหมคะเราพูดคุยกันได้นะอ๋อแล้วก็ขออวยพร Happy Valentine's ให้ทุกคนด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเป็นวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็ความรักจากอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตเราค่ะคนก็ได้สิ่งของก็ได้เหนื่อยอ่ะโอ้สดชื่นซึมลึกเพราะจะได้สวยสดชื่นเหมือนโอเคค่ะมีคนบอกว่าสิ่งที่ชอบมากที่สุดเพราะว่ามันติดทนนาน Happy birthday กุหลาบค่ะแปลว่ากุหลาบคือ Japanese Camellia เนาะหอมนุ่มนวลเวลาอาบเรารู้สึกมั่นใจขอบคุณนะคะทุกคนตอบกันมาบางคนตอบยาวๆคิดถึงฮัปป้าเหรอฮัปป้ามาทำงานด้วยแหละวันนี้เนื้อหอมติดทนมาสะอาดหมดจดดีค่ะจริงๆวัน Valentine's Day ก็ซื้อช็อกโกแลตให้ตัวเองก็ได้It's not my birthday yetขอให้วันวาเลนไทน์พี่อาทำงานเสร็จเร็วๆก็หวังว่าใช่ไหมคะรู้สึกว่า Japanese Camellia จะขายดีค่ะเพราะว่าย่าจะใช้ใช่ไหมล่ะ หอมสดชื่นพี่เขากำลังตัดสินใจกันแบบคุ้นแบบเครียดกันมากเลยว่าเฮ้ยเธอช่วยฉันเลือกหน่อยฉันเลือกไม่ถูกเหมือนกันสะกิดกันใหญ่เลย วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดเสียงดังไหมอ่ะฟังกันโอเคเนาะโอเคค่ะ Advance Happy Valentine's Day to everybody ด้วยค่ะอันนี้หอมกว่าขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะรัศมีซูซูจ้าพี่อาชอบใช้ทุกสีแต่ว่าชอบอันนี้แต่จริงๆโชโกบุตสึนะคะเขาไม่ได้มีแค่สีสูตรเอ้ยไม่ได้มีแค่สีสูตรนี้นะคะมีอีกมากมายเลยนะคะแต่ว่าแค่เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์เราก็เลยอยากจะเลือกที่เป็นสูตรสีชมพูนะคะเราจะได้แบบget in the mood ไหนดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้าช่วงแรกของวันแบบตอนที่เราตื่นขึ้นมาค่ะถ้าเราสามารถสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเราได้ทั้งวันเราจะมีความสุขกันค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเราได้เจอกลิ่นที่แบบดีๆตั้งแต่เช้ามันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ทั้งวันเราจะมีรอยยิ้มกันได้ค่ะดมตัวเองแล้วบอกว่าโอ้ smell good ก็รู้สึกดีแล้วค่ะ
หายไปไหนอ่ะเดทในความฝันของทุกคนคืออะไรคะสู้ๆนะคะสิทธิฟาราอย่าลืมใช้ช็อกโกนะจ๊ะที่รักLove you จุ๊บๆฉันให้กับมิลค์ในวันวาเลนไทน์ waiting for กินกับสองโอเควันนี้ดีจังเลยค่ะรู้สึกว่าทุกคนให้ความร่วมมือในการตอบคำถามมากเลยอย่างเช้าเช้าอาบตอนกลางคืนก็ควรจะอาบด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังจะสอบก็สู้ๆนะจ๊ะอาบน้ำตอนเช้าจะช่วยทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นมานะหอมน้ำฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมห้องน้ำฟุ้งห้องน้ำฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมค่ะขอโทษค่ะเดทในความฝันของพี่ย่าคืออะไรหรอย่าว่าซอฟต์สปอตของย่าคือทะเลถ้าใครพาไปทะเลก็จะรู้สึกว่าแบบ complete ดีค่ะซันเซ็ตสวยๆอาหารอร่อยอร่อยกลิ่นตัวดีๆไงคนถามอีกแล้วว่าจะขายที่ฟิลิปปินส์ไหมทนนานสดชื่นอาบเสร็จแล้ว happy weather oh hello Paris welcome to the live hello Judy I noticed youSee you soon. เนี่ยหนูชื่อรุสมีค่ะอ่านถูกเปล่าอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนอ้อขอโทษค่ะห้องน้ำจ้ะใช้ดอกอยากได้ช่อดอกไม้อะไรในวันวาเลนไทน์คะขอเป็นช่อช็อกโกบุตสุแทนได้ไหมล่ะอุ๊ยโอเคค่ะในมือของย่านะคะก็คือขออนุญาตประกาศผู้ชนะนะคะรออีกนิดนึงโอเคในมือของย่านะคะคือคนที่ชนะผู้โชคดีนะคะที่จะได้รางวัล5อย่างที่ย่าพูดไปนะคะมีทั้งหมด10ท่านนะคะก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวเขาจะเขียนแปะไว้ในโน้ตให้ทุกคนพินในโน้ตให้ทุกคนอ่านนะคะสำหรับคนแรกนะคะท่านแรกนะคะคุณอันแม่น้องฝันนะคะท่านที่สองนะคะคุณพลอยซันย่าซอนย่าท่านที่สามพัชราบุพาสิรินะคะคนที่สี่ฮาฟซาอาริโอเซนะคะคนที่ห้าชัญญานุชเดอะคอปอมเอ็มขอโทษนะคะถ้าอ่านชื่อของใครผิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ให้อีกรอบลู X Baz X วัชรานะคะท่านที่7นะคะวาสนาฟักเจริญนะคะคนที่8นะคะ Lovely Tone Lovely Tone คนที่9นะคะจูวินสีแก้วนะคะแล้วก็ท่านที่10ตันตันคุณเอามาพรพึ่งไฉพึ่งใช่พึ่งโอเคค่ะขอโทษนะคะถ้าอ่านชื่อใครผิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาจะปุ๊บมวยให้ทุกคนได้เห็นก็โอ้ยมีคนได้เย้ congratulations นะคะก็ congratulations ให้กับทุกๆคนที่จะได้รางวัลนะคะ5อย่างนะคะเรามี10รางวัลทั้งหมดซึ่งก็เยอะนะอยากได้เหมือนกันแบ่งหน่อยรอเล่นค่ะรู้สึกว่าตอบคำถามคนไปน้อยมากเลยอะไม่มีใครถามอะไรมาเลยมีแต่คนส่ง I love you มาเต็มเลย I love you too Advance Happy Valentine's Day ให้ทุกคนนะคะ Hello Manipur
เย่เย่อขอโทษนะคะที่หนูอ่านชื่อผิดค่ะใช้วิปโฟมดีมากมากหอมมากยาก็ชอบ Love you from Laos too ค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกๆท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์เช่นกันนะคะแล้วในทุกๆวันเลยค่ะ Happy Birthday Nini โอเคเขาบอกว่าเขาจะติดต่อเพื่อนที่เมืองไทยซื้อโชโกบุตสึไปส่งที่ฟิลิปปินส์แล้วสุดยอดมากค่ะเนี่ยแบ่งบันรูปคู่เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ Lots of love to everybody too ค่ะขอบคุณมากๆที่มาดูไลฟ์ของย่านะคะเพิ่งรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบพูดเยอะเหมือนกันรู้สึกว่ายังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่นั่งมาเล่าเรื่องเดทครั้งแรกหน่อยสิ Happy birthday โอ้ยมีหลายคนวันเกิดเดิร์ฟ Love you จุ๊บจุ๊บ Love 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 ก็นี่นะคะขอย้ำอีกรอบแล้วกันนะคะว่าโชโกบุตสึโมโนกาตาริของเรานะคะมี4สูตรที่เป็นแบบว่าValentine's Day สูตรนะคะมี4กลิ่นด้วยกันนะคะ4สูตรนะคะซึ่งจริงๆ behind me right here นะคะก็จะมี Japanese Camellia นะคะหอมมากๆความหมายก็ดีมีความโรแมนติกนะคะความรักที่ยั่งยืนดอกไม้ที่ perfect ที่สุดนะคะแล้วก็มี Hokkaido Milk นะคะ Brightening Sakura นะคะเขาจะมีส่วนผสมของน้ำนมฮอกไกโดอาบน้ำแล้วแบบรู้สึกชุ่มชื้นแบบว่าผิวนุ่มเหมือนได้อาบน้ำนมเลยนะคะอีกกลิ่นนะคะคือกลิ่นที่แบบเป็นสูตรฮอตฮิตของโชโกบุตสึเลยนะคะคือ Milk Veg นะคะย่าชอบมากก็เป็นกลิ่นที่หอมมากๆเช่นกันค่ะแบบทุกคนจะต้องชอบกลิ่นนี้แน่นอนค่ะใครที่อยาก play safe ก็อันนี้นะคะใครที่อยากมีความลึกซึ้งในการอาบน้ำก่อน Valentine's Day ก็แนะนำอันนี้นะคะความรักที่ยั่งยืนนะคะแล้วใครที่อยากจะแบบว่าให้คนมาจับตัวเราแล้วแบบขนลุกเลยนุ่มมากอันนี้เลยนะคะ Hokkaido Milk แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสร้างความ upbeat ให้ตัวเองก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้คือตัว Whip Foam อาบน้ำนะคะเป็นกลิ่นซากุระซึ่งอาบแล้วรู้สึกแบบมันสนุกค่ะเพราะว่ามันคือโฟมอ่ะเราแบบว่าปั๊มปั๊มจกจังมันรู้สึกดีค่ะก็อยากให้ทุกคนใช้ไว้นะคะแล้วเหลืออีก7วันก่อนที่จะถึงวัน Valentine's Day นะคะก็เป็นการเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆที่จะสร้างความมั่นใจให้ในตัวเรานะคะออกไปข้างนอกเราจะกลิ่นหอมใครตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างสำหรับวาเลนไทน์นะคะออกไปแล้วฉันจะต้องเจอแฟนฉันจะได้แฟนวันนี้แหละหรือว่าออกไปข้างนอกแล้วฉันจะแบบว่ามอบความสุขให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราพาคนที่บ้านออกไปกินข้าวพาเพื่อนออกไปกินข้าวก็ขอให้สมหวังกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมใช้โชโกบุตสึนะคะโมโนกาตาริในวันนี้ย่าพูดแค่4สูตรนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีอีกหลายสูตรมากๆเลยค่ะก็ใครที่ยังไม่เคยลอง4สูตรนี้นะคะก็แนะนำเลยนะคะ you should definitely try it นะคะหอมมากๆจริงๆย่าใช้ทุกวันค่ะย่าใช้มากกว่า1ครั้งต่อวันค่ะเพราะว่าอาบน้ำตอนตื่นแล้วก็อาบน้ำก่อนนอนนะคะซึ่ง hygiene เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราแค่คืนกำไรให้กับตัวเองด้วยการที่เราจะได้กลิ่นหอมๆด้วยเราจะได้รู้สึกดีเราจะได้มั่นใจเราจะต้องสวยเฉิดฉายถึงแม้ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะคะเราจะออกเดทแล้วไม่ออกเดทเราต้องเฉิดฉายแล้วก็สวยมั่นใจเอาไว้นะคะสาวๆหนุ่มๆทุกๆคนอย่าก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฟังไลฟ์ในวันนี้นะคะ
อยากจะฝากทุกๆคนนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน Facebook ของ Chocobutsu นะคะแล้วก็อย่างที่ย่าบอกไปนะคะ please อย่าลืม share post นี้เป็น public ด้วยนะคะเราจะได้แบบว่าถ้าเผื่อลืมว่าคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก็เล็กเข้ามาฟังกันได้แล้วก็เราจะมีไลฟ์แล้วก็กิจกรรมสนุกๆอีกมากมายนะคะแค่ติดตามแล้วก็กดไลค์เพจของ Chocobutsu Monogatari กันไว้นะคะ Happy Pre-Valentine's Happy Early Valentine's นะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆเป็นวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะส่งความรักผ่านจอนี้ไปหาทุกท่านเลย Happy Valentine's Day สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็เอาไว้ข้างหน้านะคะมาฟังกันอีกมารับของรางวัลกันอีกนะคะกับโชกุบุตสึเซตติ้งสวยงามมากพี่เขาเขียนอะไรก็ไม่รู้พี่เขาบอกว่าพินผู้โชคดีให้แล้วจ้าเขาไปดูกันด้วยนะจ้าว่ามีใครบ้าง10ท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่เขียนมานะคะเห็นว่าเขียนกันมาเยอะมากเลยก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเลือกกันค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับยาเลยค่ะแบบเอาโชคกิ้งก็ขอบคุณนะคะไปแล้วนะมาฟังย่ากันอีกนะคะสนุกมากเลย Lots of love Happy Valentine's Day นะคะ Happy Valentine's Day จากย่าและโชกุบุตสึนะคะจุ๊บจุ๊บเลิฟเลิฟพี่หนูแค่กด finish ใช่ไหมคะโอเคใช่ปะโอเคขอบคุณค่ะ